ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายบอกว่าวันเดวิดนักศึกษาไทยในอังกฤษทําอะไรกันบ้างไปดูกันวันนี้เราเรียนบ่ายดังนั้นมีเวลาแต่งตัวสวยได้นิดหน่อยใส่เอลรอยไปก็เท่านั้นช่วงนี้อากาศยังหนาว่เลยก็ต้องใส่เสื้อกันหนาคุมอยู่ดีเนาะเราเดินไปเรียนกันค่ะวันนี้ไม่หนาวมากแต่ว่าลมแอบแรงนิดนึง เราอยู่หอนอกนะคะค่อนข้างไกลมอเลยแต่ว่ามีทางลัดหลังมอสามารถเดินไปได้ประมาณ20นาทีเจอแมวชาวบ้านข้างทางก็แวะรูปซะหน่อยน้องนั่นลากเดินเล่นชิลๆมาเรื่อยๆก็ถึงมอแล้วค่ะพูดเลยว่าแคมปัสของ University of York นี่คือสวยมากสวยแบบสวยตะลึงที่เห็นไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าเป็นมหาลัยของเราเองมีทะเลสาบกลางมอเลยลมลื่นมากวันนี้เรามาเร็วและหิวนิดหน่อยก็เลยแวะมาทานข้าวที่โรงอาหารค่ะ จานนี้ประมาณ4ปอนนะคะเป็นวีแกนไม่มีเนื้อสัตว์แต่ว่ารสชาติก็ไม่แย่เลยอิ่มแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือรอเพื่อนที่หอสมุรเราชอบหอสมุดของมอนี้มากนะคือมันโปร่งแสงมากแล้วก็หนังสือเยอะมากด้วยลืมบอกไปเลยเราเรียนปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศนะคะหรือว่า International Political Economy ที่ University of York อ่านหนังสือแปบบ๊แบบหนึ่งก็ได้เวลาเรียนแล้ว วันนี้เรามีเรียนเป็นเลคเชอร์สองคาบนะคะอันนี้เป็นตัวคอร์โมดูลของเราปกติในแต่ละสัปดาห์เราจะเรียนเลคเชอร์ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสมัมมนาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเลคเชอร์อีกคาบอันนี้เป็นวิชาเลือกของเราคาบนี้อาจารย์สอนเหมือนจะปล่อยพลังใจแล้วก็หลังเรียนเสร็จนะคะหลังจากเกือบตุยจากการเรียนสองคาบติดเราก็มาพักสมองต่อในเมืองเรานั่งรถบัสจากในมอนะคะเข้ามาในเมืองวันนี้ตอนเย็นอากาศดีมากเราเลยออกมาเดินเล่นในเมืองคลายเครียดซะหน่อย ยอกเป็นเมืองเล็กที่น่ารักมากค่ะเป็นเมืองที่สวยทุกมุมสวยแบบสวยจึง้งเป็นเมืองที่ปลอดภัยสุดๆและคนที่นี่ก็น่ารักมากด้วยมันดีต่อใจจริงๆนะคะการได้อยู่ในเมืองที่น่ารักขนาดนี้